สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับแผนผังหัวข้อนะคะนักเรียนจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. แรง 2. แรงเสียดทาน 3. โมเมนต์ของแรงและ 4. สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความหมายของแรงคุณครูจะขออธิบายทบทวนปริมาณทางฟิสิกส์กันก่อนเลยค่ะสำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะนักเรียนเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่1ปริมาณเวกเตอร์และ2ปริมาณสเกลาร์ค่ะโดยปริมาณเวกเตอร์นะคะนักเรียนจะเป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นความเร็วการกระจัดความเร่งแรงน้ำหนักและโมเมนตัมเป็นต้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งปริมาณสเกลาร์จะเป็นปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างนะคะเช่นระยะทางอัตราเร็วมวลเวลาพื้นที่และอุณหภูมิเป็นต้นค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมายของแรงกันเลยค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนจะพบเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่นะคะของสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นนกบินรถยนต์หรือการเคลื่อนที่ของฟุตบอลนะคะซึ่งการเคลื่อนที่เหล่านี้นะคะมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงค่ะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจะเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนวเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการที่ผลไม้ตกลงสู่ดินนะคะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กันในเรื่องของแรงซึ่งแรงนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเคลื่อนที่คุณครูจะขออธิบายเกี่ยวกับความหมายของแรงกันก่อนค่ะไปเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับความหมายของแรงนะคะนักเรียนแรงคืออะไรนะคะแรงก็คือเมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุนั้นมีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมซึ่งการเปลี่ยนสภาพนี้นะคะสามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปทรงเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนักเรียนออกแรงนะคะกระทำต่อลูกเทนนิสนะคะลูกเทนนิสนั้นจะมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงหรือจะมีการเคลื่อนที่ตามทิศทางที่นักเรียนออกแรงนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือเมื่อนักเรียนออกแรงผลักหรือแรงดึงวัตถุแรงนั้นนะคะแรงใดที่มีค่ามากกว่าวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปตามแรงที่มีค่ามากกว่านั่นเองค่ะสำหรับผลลัพธ์ของแรงนะคะนักเรียนผลลัพธ์ของแรงจะเกี่ยวข้องกับ1เลยก็คือจะเป็นปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะซึ่งปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงยกตัวอย่างเช่นระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วและความเร่งเป็นต้นค่ะ2จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูความแตกต่างของระยะทางและการกระจัดกันค่ะสำหรับระยะทางนะคะนักเรียนระยะทางจัดเป็นปริมาณสเกลาร์จากภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าระยะทางนั้นคือระยะหรือเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้ค่ะสำหรับการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งการกระจัดนั้นจะเป็นระยะทางในแนวเส้นตรงโดยเราจะลากจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายซึ่งจากภาพทางด้านซ้ายมือนั้นนะคะการกระจัดก็คือเราจะลากจากจุด A ไปยังจุด B นั่นเองค่ะโดยระยะทางและการกระจัดมักจะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ
สำหรับอัตราเร็วและความเร็วนะคะนักเรียนอัตราเร็วเราจัดว่าเป็นปริมาณสเกลาร์หมายถึงระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาค่ะต่อมาความเร็วความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดใน1หน่วยเวลาโดยอัตราเร็วและความเร็วนั้นจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุค่ะเช่นคุณครูบอกว่านักเรียนนะคะกำลังขับรถยนต์ที่เริ่มเคลื่อนที่อยู่บนถนนด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอคนขับนั้นกำลังเหยียบคันเร่งทำให้รถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นถ้านักเรียนสังเกตที่เข็มวัดอัตราเร็วบนหน้าปัดของรถนักเรียนจะพบว่าเข็มนั้นเบนมากขึ้นซึ่งหมายความว่ารถกำลังเคลื่อนที่ในอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับการคำนวณหาค่าอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการเคลื่อนที่จากบ้านไปสวนสนุกแห่งหนึ่งนั้นใช้เวลาในการเคลื่อนที่2ชั่วโมงโดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่ดังภาพให้นักเรียนหาค่าอัตราเร็วและความเร็วที่ใช้ในการเดินทางค่ะสำหรับในการหาค่าของอัตราเร็วนะคะนักเรียนเราจะหาค่าอัตราเร็วได้จากระยะทางหารด้วยเวลาหรือ v เท่ากับ s ส่วน t ค่ะโดยที่ v คืออัตราเร็ว s คือระยะทางและ t คือเวลาค่ะจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าระยะทางนั้นนะคะจะมีค่าเท่ากับ7กิโลเมตรส่วนเวลานะคะก็คือ2ชั่วโมงดังนั้นเมื่อเราเอานะคะตัวเลขที่เขากำหนดให้มาแทนค่าลงในสูตรจะได้เป็น7หารด้วย2เท่ากับ 3.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในขณะเดียวกันนะคะนักเรียนความเร็วจะหาได้จากการกระจัดหารด้วยเวลาหรือเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ s ส่วนด้วย t โดยเวกเตอร์ v นั้นคือความเร็ว s คือการกระจัดและ t คือเวลานั่นเองค่ะโดยการกระจัดนะคะหรือเวกเตอร์ s จะมีค่าเท่ากับ2และ t จะมีค่าเท่ากับ2ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเรานำการกระจัดและเวลามาแทนค่านะคะจะได้ว่า2หารด้วย2เท่ากับ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับในกรณีที่โจทย์นะคะให้หน่วยมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าโจทย์ให้หน่วยมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วในช้อยนะคะอยากรู้ว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นนะคะจะเปลี่ยนไปเป็นเมตรต่อวินาทีได้อย่างไรให้นักเรียนนำค่าที่คำนวณได้นะคะมาคูณด้วย5แล้วหารด้วย18ค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะโดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่อยากได้คำตอบที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้นักเรียนนำคำตอบที่ได้มาคูณด้วย18แล้วหารด้วย5ค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นการหาค่าอัตราเร็วนะคะที่ได้จากเครื่องคอสัญญาณค่ะซึ่งเครื่องคอสัญญาณนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาอัตราเร็วของวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆค่ะโดยเมื่อเราต่อเครื่องคอสัญญาณเข้ากับความต่างจากไฟฟ้า 4-6 โวลต์นะคะซึ่งความต่างจากนี้จะเป็นความต่างจากของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำนะคะจะทำให้คันเคาะของเครื่องคอสัญญาณนั้นสั่นด้วยความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้คือ50ครั้งต่อวินาทีค่ะเมื่อเราดึงแถบกระดาษที่สอดใต้กระดาษคาร์บอนจะทำให้เกิดจุดต่างๆเรียงกันอยู่บนแถบกระดาษซึ่งจุดเหล่านี้นะคะนักเรียนจะปรากฏอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นจุดที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ค่ะโดยเครื่องคอสัญญาณที่เคาะด้วยความถี่50ครั้งต่อวินาทีนั้นหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าใน1วินาทีนั้นเครื่องคอสัญญาณจ
จะเพาะ50ครั้งดังนั้นเวลาที่ใช้ใน1ช่วงจุดจึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน50วินาทีนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าอัตราเร็วที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณกันค่ะจากโจทย์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าคะจากโจทย์บอกว่าจากรูปเป็นส่วนหนึ่งของแถบกระดาษที่ได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะคะชนิด50ครั้งต่อวินาทีให้นักเรียนหาอัตราเร็วเฉลี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเห็นคำว่าเฉลี่ยนะคะนั่นจะหมายถึงว่าให้หาอัตราเร็วนะคะตั้งแต่จุด A ไปยังถึงจุด E นะคะซึ่งเราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งหมดได้จากนะคะระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยระยะทางในที่นี้ก็คือตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด E ค่ะจุด A นะคะไปจนถึงจุด E หารด้วยอะไรหารด้วยเวลาตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด E ด้วยเช่นกันค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแทนค่าค่ะโดยที่ระยะทางจากจุด A นะคะไปจนถึงจุด E เนี้ยจะมีค่าเท่ากับ 7.2 ซมค่ะหารด้วยเวลาตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด E ซึ่งเวลาในที่นี้นะคะก็คือใน1ช่องหรือ1ช่วงจุดนั้นจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน50ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจากจุด A ไปจนถึงจุด E นะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4ช่วงจุดก็จะกลายเป็น4ส่วน50ค่ะ4นะคะส่วนด้วย50นะคะครูก็จะทำการแก้สมการค่ะก็คือจะกลายเป็น 7.2 หารด้วย4คูณ50มีใครงงไหมคะนักเรียนว่า50มาจากไหน50เดิมหารอยู่ครูก็เลยเปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณนะคะจาก 7.2 หาร4คูณกับ50ก็จะมีค่าเท่ากับ90เซนติเมตรนะคะต่อวินาทีนั่นเองค่ะ90เซนติเมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นอัตราเร็วที่ได้จากการคำนวณนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ90เซนติเมตรต่อวินาทีค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นการคำนวณหาค่าความเร่งค่ะโดยความเร่งนะคะเราจัดว่าความเร่งนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ความเร่งหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาซึ่งจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2หรือเมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองค่ะโดยความเร่งนะคะนักเรียนเราจะคำนวณหาได้จากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาซึ่งความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะคะก็คือความเร็วปลายนะคะลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเวลาค่ะหรือเวกเตอร์ A นะคะเท่ากับเวกเตอร์ V ลบด้วยเวกเตอร์ U หารด้วย T โดยที่เวกเตอร์ A นั้นนะคะจะเป็นความเร่งเวกเตอร์ V ก็คือความเร็วปลายส่วนเวกเตอร์ U คือความเร็วต้นและ T คือเวลานั่นเองค่ะสำหรับการคำนวณหาค่าของความเร่งนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนคำนวณหาค่าของความเร่งแล้วนะคะผลที่ได้นะคะมีค่าเป็นลบเราจะเรียกความเร่งที่มีค่าเป็นลบนี้ว่าความหน่วงค่ะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณหาค่าของความเร่งกันค่ะจากโจทย์นะคะบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีรถยนต์มีความเร็วเปลี่ยนเป็น120เมตรต่อวินาทีรถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดนะคะจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่ารถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคะ100เมตรต่อวินาทีก็คือเวกเตอร์ U นั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีก็คือค่าของ T รถยนต์นั้นมีความเร็วเปลี่ยนเป็น
120ก็คือค่าของเวกเตอร์ v ค่ะรถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่งเท่าใดจากโจทย์นะคะก็คือเขาต้องการให้เราหาค่าของเวกเตอร์ a ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะคำนวณหาค่าของความเร่งได้จากนะคะ1ก็คือความเร่งเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาก็คือว่าเวกเตอร์ v นะคะลบด้วยเวกเตอร์ u หารด้วยเวกเตอร์หารด้วย t นั่นเองค่ะนะคะก็จะกลายเป็น120ลบด้วย100หารด้วย10เท่ากับ20หาร10เท่ากับ 2.0 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นนะคะรถยนต์คันนี้จึงเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะจากภาพนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งนั้นมีการเกี่ยวข้องกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราออกแรงกระทำต่อวัตถุน้อยความเร่งที่ได้ก็จะมีค่าน้อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงกระทำต่อวัตถุนะคะมากค่าของความเร่งนั้นก็จะมีค่ามากไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนความรู้ที่คุณครูได้อธิบายไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ